สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กระติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเก็บของไปงานโป่งแยงเทรล100ไมล์นะครับหรือระยะ160โลนะครับว่าเราเก็บของยังไงเอาอะไรไปบ้างนะครับจริงๆผมเก็บแล้วนะเมื่อคืนนี้ผมไลฟ์ในต่อๆนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปให้กันแล้วกันนะครับว่าเราต้องเก็บของเอาอะไรไปบ้างในงานโป่งแยง100ไมล์นะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังจัดของไปงานโป่งแยงเทรลนะครับว่าเอาอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็หรือบางทีจะได้เป็นเช็คลิสต์สำหรับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำเช็คลิสต์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะสำหรับเพื่อนๆว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าจะได้จัดหากันทันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับผมนี่คือของที่ผมจะเอาไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนนะครับก็คือ mandatory gear นะครับหรืออุปกรณ์บังคับนะเพราะอุปกรณ์บังคับอ่ะคือมันเป็นกติกาว่าเราจะต้องพกติดตัวตั้งแต่จุดสตาร์ทยันสิ้นสุดเลยนะครับยันวิ่งจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเขาก็อาจจะสุ่มตรวจนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับเข้าไปที่ pyt.run นะครับเพื่อไปดูว่าระยะของเราเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์บังคับอะไรบ้างนะครับเข้ามาเจอแล้วนะครับเราก็มาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเป้น้ำนะครับเป้น้ำของผมจะใช้เป็นSalomon Sense Pro 10นะครับผมตอนแรกผมชั่งใจกันนะระหว่าง Salomon Sense Pro 10กับ UD 16ลิตรนะแต่สำหรับระยะ100ไมล์เนี่ยจะมีดรอปแบ็คให้2ที่นะครับที่ประมาณ50กิโลกับประมาณ105กิโลประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีดรอปแบ็ค2ที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบกของตั้งแต่เริ่มต้นจน160โลนะเราแบกแค่0ถึง50นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาของจากดรอปแบ็คมาใส่นะครับ50ถึง100นะครับเอาของจากดรอปแบ็คมาใส่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาเป้ใหญ่มากนะเป้ที่เหมาะกับไป100โลหรือ100ไมล์เนี่ยผมว่าอยู่ในพิกัดประมาณ8ลิตรถึง10ลิตรเนี่ยกำลังดีนะไม่เกิน12ลิตรประมาณนี้เนาะผมรู้สึกว่าประมาณนั้นนะก็เลยจะเป็น Salomon Sense Pro 10ละกันนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นภาชนะบรรจุน้ํา1ลิตรนะครับก็ขวดที่แถมมาขวดละ500 ml 2ขวดเป็น1ลิตรพอดีนะเมื่อก่อนเขาบังคับ 1.5 นะแต่เดี๋ยวนี้บังคับ1ก็ถือว่าโอเคนะmake sense นะครับผมต่อมาก็คือไฟฉายนะครับไฟฉายเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไฟฉายพร้อมใช้นะครับ2ชุดนะครับแล้วก็มีแบตสำรองอีก1ชุดนะครับไฟฉายก็จะเป็นไฟคาดหัวอันนึงเป็นไฟถืออันนึงแบบนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคาดหัวทั้ง2อันนะถ้าใครไม่มีแต่ว่าผมจะใช้คาดหัวทั้ง2อันนี่ผมจะใช้เซตนี้นะครับก็คือไฟหลักจะเป็น Petzl Arctic Core 600ลูเมนนะตัวนี้นะ Max 600ลูเมนนะครับแล้วก็จะมีไฟสำรองเป็น Petzl Arctic Core 450ลูเมนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้เก่ามากจบมาหลายร้อยก็เคยใช้ตัวนี้นะจบมาหลายร้อยลูแล้วนะหลายสนามแล้วแต่ครั้งนี้ก็อันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันนะครับผมผมก็จะใช้จริงๆผมอยากใช้เซนวาเทรลรันเนอร์ฟรีนะแต่ว่าผมขายไปแล้วนะขายให้พี่คนที่เขาอยากได้ไปเนาะก็เลยอ่ะเป็นคู่นี้นะครับอันนี้ก็คือไฟฉายพร้อมแบตไฟฉายพร้อมแบตนะครับแล้วก็จะมีแบตสำรองอีกหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไฟเนี้ยใส่ซิปล็อกไว้นะครับแล้วก็ใส่ข้างหลังไว้โอเคประมาณนี้ที่ผมใช้เซตนี้นะครับเพราะว่าผมรอบนี้ผมต้องไล่เบาที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมมีอาการเจ็บเข่าเป็นรันเนอร์สนีเฉยเลยเป็นเพราะว่าผมถ้าใครติดตามจะรู้ว่าผมนิ้วเท้าหักนะครับผมไม่ได้วิ่งมาตั้งแต่ภูเก็ตร้อยนะครับสนามสุดท้ายที่วิ่งอันตราอย่าว่าแต่วิ่งอันตราเลยที่วิ่งจริงๆอ่ะในปีนี้นะก็มีภูเก็ตร้อยหลังจากนั้นก็คือไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็มาขาหักนิ้วเท้าหักนิ้วเท้าหักนะครับแล้วก็ใส่เฟือกแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วพอกลับมาเริ่มซ้อมได้อะผมกลัวว่ามันจะไม่ทันไงผมก็ too much too soon เนี่ยก็คือรีบซ้อมจนมันแบบเจ็บไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแย่กว่าเดิมแย่กว่าปกติซ้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับไม่ต้องไปถ้ามันซ้อมไม่ทันจริงๆก็คือไม่ต้องไปแบบฝืนมาก้าวกระโดดเราอ่ะคิดว่าเราได้เราคิดว่าประสบการณ์เรามีอะไรเงี้ยแต่ร่างกายเรามันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นสนามนี้เล่าเลยแล้วกันนะครับนิดนึงสนามนี้ก็เลยเป็นสนามที่ประมาณว่าถือว่าไปเที่ยวนะครับไปร่วมงานนะครับใครเจอกันก็ทักทายกันนะครับก็สนุกสนานกันนะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับผมอ่ะคิดว่าผมจะไปได้ไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าผมจะเตรียมตัวไปให้ดีที่สุดนะครับเตรียมของให้เต็มแม็กวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กันละกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเมื่อกี้ไฟแล้วนะ
ไฟแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับ H24 อัลต้านะครับแบบ H23 อัลต้านะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อกันฝนนะครับสำหรับเสื้อกันฝนรอบนี้อย่างที่บอกว่าผมต้องไล่เบาผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับตัวนี้คือ Mongbel Versa Light อันนี้ผมจะรีวิวให้เต็มๆอีกทีนะเพราะว่ามันค่อนข้างสเปคดีมากนะสเปคกันน้ำคือ 30,000/43,000 นะครับ 30K/43K ก็คือกันน้ํา 30,000 มมนะครับแล้วก็ระบายอากาศ 43,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ24ชั่วโมงนะครับระบายอากาศดีมากกันน้ำดีมากนะครับและที่สำคัญเบามากพับเล็กมากเบาประมาณ140โลเองมั้งแล้วตอนพับเนี่ยดูนะผมจะพับให้ดูเราก็ม้วนไปเล็กมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บ140กรัมเองมั้งเนี่ยเล็กแค่นี้เองอันนี้มองเบลเวอร์ซ่าไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เต็มๆอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับข้อดีข้อเสียของมันเพราะว่ามันก็มีอะไรที่ต้องแลกมากับความเบาเหมือนกันนะโอเคประมาณนั้นนะผ้าห่มฉุกเฉินแล้วก็ First Aid Kit แล้วก็นกหวีดนะเอาทีละอย่างเอาเป็นผ้าห่มฉุกเฉินกับ First Aid Kit ผมจะใส่รวมกันไว้อย่างงี้นะครับใส่รวมกันไว้ในซิปล็อกอันนึงมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนะเอาผ้าห่มฉุกเฉินก่อนก็แล้วกันนะสําหรับผ้าห่มฉุกเฉินจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปสั่งได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะทําลิสต์ของพวกนี้ไว้ให้อีกทีนึงนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบสีเงินทั้ง2ด้านมีทั้งแบบด้านนึงเป็นสีอย่างอันนี้ด้านนึงจะเป็นสีทองด้านนึงจะเป็นสีเงินวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราหนาวนะเราแกะออกมามันจะเป็นกระดาษฟอยล์บางๆนะครับให้เราเอาสีเงินนะครับสีเงินเดี๋ยวจะมีคนมาถามผมแบบเข้าใจผิดอีกนะครับให้เอาสีเงินเข้าข้างในเสมอนะครับสีเงินน่ะให้อยู่ติดกับผิวเราเสมอถ้าหนาวนะก็คือเราหนาวไปแล้วล่ะส่วนมากจะเป็นไฮโปเทอร์เมียรู้สึกหนาวสมมุติว่าเข้า CP แล้วหยุดนานๆน่ะหนาวอ่ะเราก็ควักออกมาแล้วก็เอามาคลุมนะครับโดยที่เราให้สีเงินอยู่ด้านในนะครับสีอื่นอยู่ข้างนอกจะเป็นสีส้มสีทองสีอะไรก็ช่างอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเป็นสีเงิน2ด้านก็ใช้ได้ด้านไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับวิธีการที่ถูกต้องนะสีเงินอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีทิชชู่แห้งนะครับหรือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกก็ได้นะครับแต่ก็ควรเลือกที่มันเขียนว่าย่อยสลายได้นะครับเพราะว่ายังไงเราไปวิ่งเทรลเราเข้าป่าไปอ่ะคือเราทําลายทรัพยากรอยู่แล้วนะครับเอาให้ทําลายให้น้อยที่สุดก็แล้วกันนะครับเผื่อเราต้องทิ้งนะแล้วก็จะมียาแก้แพ้นี้สําคัญนะผมอยากให้มีทุกคนนะครับยาแก้แพ้นะครับก็ตอนไปซื้อก็ขอเภสัชว่าขอยาแก้แพ้ที่ไม่ง่วงนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรนะครับพืชแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันอันตรายนะครับกว่าจะไปถึง CP กว่าจะไปผมเคยเจอเหตุการณ์นะมีคนที่แบบแพ้ผึ้งเนี่ยที่ลําคลองงูตอนนั้นไปเดินป่าลําคลองงูโอ้โหถึงขั้นต้องแบบ CPR อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเพราะหายใจไม่ออกเนาะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็น First Aid Kit ที่เราหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับของ Next Care นะในนี้จะมีแอลกอฮอล์แพดแล้วก็มีพลาสเตอร์กันน้ำพลาสเตอร์ปกตินะครับอันนี้จะเป็น Medical Card อันนี้ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมทำก็คือถ้าใครเป็นมีโรคประจำตัวหรือมีสิ่งที่เราคอนเซิร์นอ่ะเราก็ควรที่จะมีไว้นะครับก็เป็นชื่อนามสกุลโรคประจำตัวหมู่เลือดอะไรก็คือเขียนเป็นรายละเอียดไว้ในนี้อีกทีนึงนะครับคือที่งานเขามีแหละแต่ว่าเราก็เขียนไว้อีกทีนึงให้มันติดกับตัวเรานะเกือบเป็นอะไรในทางเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอะไรแล้วก็เขียนไว้ในนี้นะแล้วก็มียาพารานะครับแล้วก็จะมีเงินทัก 200-300 นะครับเผื่อฉุกเฉินนะแล้วก็จะมีถุงดําอันนี้ดีมากนะถุงดําต้องพกนะครับเป็นถังขยะก็ได้นะครับหรือว่าจะไปคลุมหัวอะไรเงี้ยตอนที่แบบฝนตกหรืออะไรก็ตามใช้ได้ถุงดํามีประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็จะมีผ้าอัดเม็ดอันนี้ไม่จําเป็นของใครไม่มีก็ไม่จําเป็นนะเป็นผ้าอัดเม็ดผมใส่ไปด้วยเผื่อที่แบบชุบน้ําปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผ้ามาให้เราแบบเช็ดหน้าเช็ดอะไรเพื่อความสดชื่นแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วผมก็จะใส่รวมกันทุกอย่างไว้ในถุงซิปแบบนี้นะครับกันน้ํานะกันน้ําของชาวเทรลเนี่ยก็ถุงซิปอะไว้ใจได้สุดแหละนะครับแล้วก็ผมจะแนะนําให้อีกอย่างนึงก็คือมีฮีทแพคนะครับฮีทแพคอันนี้ก็ติดตัวไว้สักอันนึงเพราะว่าอย่าง160โลเนี่ยก็จะมีผ่านยอดเขาเยอะนะอย่างคืนแรกอะที่เขาบอกอะม่อนล่องอะหนาวนะครับซึ่งหนาวจริงๆแหละผมก็เคยผ่านมาแล้วนะหนาวมากจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ติดไปนะครับวิธีการใช้คืออย่างเช่นเรารู้สึกหนาวปกติตอนวิ่งมันไม่ค่อยหนาวหรอกแต่ว่าตอนที่เราเข้า CP อะมันอยู่เฉยๆมันหนาวแล้วก็ฉีกแปะที่เสื้อนะครับเอามือซุกอะไรเงี้ยอุ่นอันนี้นะครับก็อาจจะมีไว้สักอันนึงที่พกไปอันนึงไว้ในดรอปแบ็กนะครับแต่สำหรับผมอะผมจะพกไปหนึ่งอันพอเพราะผมคิดว่า
มอาจจะอยู่ได้แค่คืนเดียวอะไรอย่างงี้นะอาจจะอยู่แค่คืนแรกอีกคืนนึงอาจจะไปอยู่แถวหิมาลัยแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้นะหาอะไรกินนะครับไม่หรอกเอาไงก็เตรียมไปก่อนแล้วกันนะครับนะอาจจะใส่ดอกแบกไว้อีกสักอันนึงนะครับเพราะว่าเราก็จะทําเต็มที่แหละนี่โอเคประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็คือผ้าห่มฉุกเฉินนะครับแล้วก็ First Aid Kit แล้วก็มี Heat Pad นะครับต่อมาจะเป็นนกหวีดนะครับนกหวีดอย่าลืมเช็คนะว่ามีจริงนะเพราะว่าปกติคนก็จะไม่สนใจเพราะว่ามันแถมมาในเค้าเรียกว่าแถมมาในเป้น้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อย่าลืมเช็คนะว่ามันมีแล้วมันใช้ได้จริงนะเพราะบางทีมันหล่นหายไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเค้าอาจจะสุ่มตรวจโอเคเรียบร้อยใช้ได้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นอาหารสำรองอาหารสำรองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงนะหลังจากนี้นะครับแล้วก็เป็นแก้วน้ำนิ่มแก้วน้ำนิ่มคืออันนี้นะครับแก้วซิลิโคนธรรมดานี่แหละนะครับหาซื้อได้ต่อมานะครับก็คืออาหารอาหารนะผมจะแบ่งเป็น3กองเอางี้ดีกว่าแต่ละเซกชันกองแรกก็คือจากสตาร์ทนะครับถึงดรอปแบ็คแรกนะครับแล้วก็กองที่2ก็คือจากดรอปแบ็คแรกถึงดรอปแบ็คที่2นะครับแล้วก็อีกกองนึงก็คือจากดรอปแบ็คที่2จนถึงเส้นชัยประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดเป็นถุงๆไว้นะครับจากสตาร์ทถึงดรอปแบ็คแรกผมจะใช้เท่านี้นะครับจะเป็นเทลวินเราสตาร์ทตอนเย็นนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเทลวินที่มีคาเฟอีนนะเพื่อง่วงนะจะเป็นรสมัทฉะอันนี้นะครับถุงนึงประมาณ200แคลนะครับแล้วก็จะเป็นเจล BTW 1ซองสําหรับตอนอัพฮิลหรือว่าตอนที่เราต้องใช้ร่างกายหนักๆตอนที่เรารู้สึกตื้อนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงใช้ BTW เพราะว่ามันมี BCAA แล้วก็น้ําหนักเบามากนะครับ15กรัมนะครับแต่ว่าได้ถึง120แคลก็จะเป็น2อันนี้ที่ผมกินเป็นหลักเป็นเสริมไม่ใช่เป็นหลักนะหลักๆคือเราจะกินของใน CP นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือติดไว้เพื่อที่จะอันเนี้ยบูสต์พลังงานส่วนอันเนี้ยจะเป็นเลี้ยงระดับน้ําตาลในเลือดนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับจากดรอปแบ็คที่1จนถึงดรอปแบ็คที่2ผมก็ใช้เท่านี้นะครับพอเข้า CP ดรอปพอเข้าดรอปแบ็คนะผมก็จะเอาเซตเนี้ยมาใส่ในเป้นะครับเอาขยะทิ้งแล้วเอาเซตเนี้ยมาใส่ในเป้อันนี้นะครับจะเอาเก็บไว้ในดรอปแบ็คแล้วก็จากดรอปแบ็คที่2ถึงเส้นชัยก็ใช้เท่านี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่หลักๆที่เราจะกินเราจะกินในเลสเป็นหลักนะแล้วก็ที่จะกินเสริมก็จะมี1อันนี้ลูกอมแบบเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวๆอันนี้ดีมากนะอันนี้อร่อยมากคือถ้าสมมุติง่วงๆกินเนี่ยตื่นเปรี้ยวจี๊ดอันนี้ดีมากแล้วก็เพิ่มระดับน้ําตาลได้ถ้าน้ําตาลตกหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นซอลชิลนะครับซอลโปรชิลนะครับเป็นแบบนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยรสเค้าเรียกว่าอะไรนะรสแอปเปิ้ลเวลาที่เจอแดดร้อนๆหรือว่าฮีทสเตรสอะไรเงี้ยก็คือช่วยได้นะครับกินเสริมไปนะครับเป็นเกลือแร่นะครับแล้วก็จะมีพวกลูกอมอาจจะมีโกปิโก้เพิ่มยังต้องไปซื้อนะแล้วก็จะมีชุบประชุบนี่นะโอเคอันนี้คือของกินแล้วเวลาเราจัดเราก็จัดตามดอกแบกนะครับอันนี้เราจะใส่เป้ไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับใส่เป้ไปตั้งแต่ตอนแรกต่อมานะครับก็ดอกแบกแรกนะครับเราก็จะใส่อย่างนี้นะครับอาหารของกินเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาจัดนะเราใส่ของกินไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ดอกแบกที่2นะครับแล้วก็ใส่ของกินแบบนี้ไว้ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับต่อมาของอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะจัดของอย่างอื่นไปด้วยเลยแล้วกันนะครับจากหัวจรดเท้าก่อนเลยแล้วกันนะครับหมวกอันดับแรกเอาหมวกก่อนหมวกก็ทั่วไปแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแล้วแต่ความต้องการของเราซึ่งเราก็ผมก็ไม่รู้จะเอาอันไหนไปเดี๋ยวผมเลือกอีกทีนึงนะแต่น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็คือ trekking pole นะครับผมคิดว่าจะเอาเป็นตัวนี้ไปนะมันสีเข้ากับหมวกไม่ใช่อะไรนะครับไม่รู้อันนี้เดี๋ยวคิดอีกทีแต่คิดว่าน่าจะเป็นเซตนี้นะครับก็คือเป็นเลกินะครับอันตราเทล FX1 ใช่ไหมซูเปอร์ไลท์นะมันไม่ใช่มันชื่อว่า Neo Trail FX1 Super Light Neo Trail นะตัวนี้จะเป็นที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นด้ามโฟมนะครับไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวดูพยากรณ์อีกทีเพราะว่าถ้าสมมติจริงๆผมช่างใจผมอาจจะเอาตัวนี้ไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเลกิอีกตัวนึงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นด้ามไม้ก๊อกซึ่งไม้ก๊อกเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าใครเอาไปสนามที่มันฝนเยอะๆโดนฝนเปียกตลอดอ่ะตรงนี้มันจะยุ่ยออกมาเลยนะมันจะเปื่อยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคิดว่าฝนจะตกเอาอย่างนี้ดีกว่าก็จะใช้เป็นด้ามโฟมน่าจะดีกว่านะครับอันนั้นเมื่อกี้เป็นtrekking pole นะพวกเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะผมก็จะใส่เสื้อตกผมแหละเสื้อเพจแล้วก็
กางเกงก็น่าจะเป็นซาโลมอนเพราะว่าตัวอื่นคับหมดแล้วใส่ไม่ได้โอเคกางเกงซาโลมอนแล้วก็กางเกงในก็จะเป็น T8 นะครับถึงมันโอเคนะ T8 ก็ค่อนข้างจะแห้งไวระบายอากาศดีนะครับผมไม่ได้เอามาให้ดูแล้วกันนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกียร์แล็บนะแล้วก็จะมีอันนี้นะอันนี้จะเป็น Naked Belt นะครับผมแนะนำให้ทุกคนมีเบลด้วยอันนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบลเนี่ยเอาไว้ใส่ของหนักๆนะครับ power bank อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของที่มันต้องหนักๆพวกของกินอะไรที่มันหนักอ่ะเราเอามาใส่เบลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราแบกไปอย่างเดียวอ่ะน้ำหนักมันลงหลังอ่ะมันไม่ดีในระยะยาวทั้งกับสุขภาพแล้วก็ทั้งในเรสอ่ะ50 60โลบางทีปวดหลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่หนักๆที่มันเป็นของทวงๆอ่ะเราเอามาใส่เบลนะครับน้ำหนักจะลดลงสะโพกนะครับกระจายน้ำหนักไปให้ทั่วๆตัวนะครับมีเบลด้วยอันนึงนะครับแล้วก็มีสายติดบิ๊บอันนี้เป็นสายติดบิ๊บที่สามารถเป็นไฟคาดเอวได้ด้วยในกรณีที่หมอกหนาในกรณีที่ทัศนวิสัยแย่เราจะเอาไฟคาดหัวมาคาดเอวได้นะครับนี่ผมก็จะมีแป้นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนอกจากมันจะเป็นแป้นอย่างนี้นะครับเราก็จะถอดไฟจากตรงนี้มาได้นะสมมุตินะเดี๋ยวผมทําให้ดูได้นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็มาใส่นี่แทนผมก็จะเตรียมไปแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าไฟคาดหัวผมจะเตรียมไปเผื่ออย่างงี้เป็นแยกกันไปแบบนี้นะครับแล้วอันเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะมาคาดเอวได้นี่สมมุติอันนี้จะเป็นที่คาดเอวนะผมคาดให้ดูแล้วกันนะมีคนสงสัยมั้ยเพราะว่ามีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออะไรมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นที่ติดบิ๊บซึ่งอันนี้มันติดบิ๊บได้นี่นะครับตรงนี้ไว้ติดบิ๊บแล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไฟติดเข้าไปอย่างนี้ได้นี่ปึ๊บนี่นะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นไฟคาดเอวแบบนี้นะครับนี่ผมไปใช้ตอนมูเซอร์ตอนอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าหมอกหนาๆนะเหมือนไฟตัดหมอกอ่ะแล้วก็กดไฟให้มันต่ำๆแล้วเอามาคาดเอวนะครับจากคาดหัวมาคาดเอวนะถอดจากคาดหัวเลยนะประมาณนี้นะครับนี่เปิดให้ดูก็ได้ปุ๊บนี่ชิงโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสายติดบิ๊บนะต่อมานะครับก็จะมีอะไรอีกลงมาถึงเอวละสายติดบิ๊บสายคาดเอวโอเคต่อมาก็จะเป็นถุงเท้านะครับถุงเท้าครั้งนี้ผมจะเอาไป3คู่เลยนะก็คือจะใส่ดอปแบ็คไว้1คู่เอ้ยเค้าเรียกว่าจุดละคู่เลยเพราะว่าการเปลี่ยนถุงเท้ามันทําให้เราสบายเท้ามากขึ้นมากๆมากๆแนะนําให้เปลี่ยนทุกคนแนะนําให้เปลี่ยนแล้วยิ่งสนามเนี้ยน่าจะเจอน้ําแบบบ่อยมากนะครับอาจจะฝนตกไปทั้งไปแล้วก็จะเอาอย่างเงี้ยสมมุติอันนึงแต่ผมจะเอาเป็นเน้นถุงเท้าที่แห้งไวมากๆนะครับอย่างเช่นDry Max นะครับหรือ Swift Wick นะครับอันนี้ผมจะใส่ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงกลางเลสอาจจะใส่เป็น Injinji ก็ได้หรืออาจจะเป็นจริงๆผมจะเอาไป Dry Max ไป2คู่ Swift Wick คู่หนึ่งนะครับ Swift Wick ใส่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พอไปถึง Drop Back นะครับแล้วก็เอาใส่ Drop Back แรกใส่ Dry Max ไว้นะครับDrop Back ที่2ก็ใส่ไว้อีกคู่นึงแต่ผมจะใส่ Dry Max นะเพราะว่าหลังจากผ่าน Drop Back ที่2ไปเราต้องไปแม่ขนินเหนือหรือแม่น้ำลอยสายนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาถุงเท้าที่แห้งเร็วอะใส่ดอปแบ็กทั้ง2จุดไว้นะครับจุดแรกอาจจะใส่ลงถุงเท้าธรรมดาก็ได้นะครับอย่างเช่นอินจินจิเทรลแบบนี้นะครับแล้วอีก2จุดก็จะเป็นแบบเป็นถุงเท้าแห้งไวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะจัดไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็เขียนไว้ว่าดอปแบ็กที่1กับแบ็กที่2อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับใกล้หมดแล้วแล้วก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้าผมจะใช้คู่เดียวเลยนะครับถ้าจบก็คู่เดียวจบนะครับถ้าไม่งั้นก็แต่ผมแนะนําถ้าใครที่ซื้อโหลดไปอย่างผมไม่ได้ซื้อโหลดนะผมก็ใช้คู่เดียวพอจริงๆผมก็วิ่งร้อยอะไรเงี้ยผมก็คู่เดียวตลอดนะแต่ว่าสําหรับใครผมก็แนะนํานะถ้าเกิดว่าใครสามารถเอาไปได้หลายคู่อ่ะแล้วมีคู่ที่ชอบมากกว่า1คู่ก็เอาคู่ที่มันรู้สึกสบายเท้าอ่ะไว้ช่วงท้ายๆได้นะครับแล้วพอเราเข้าดรอปแบ็คอ่ะเราก็เลือกอีกทีนึงว่าเราจะเปลี่ยนรองเท้ามั้ยหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้อย่างงี้นะประมาณนั้นแต่ว่ามีไว้เป็นทางเลือกเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนรองเท้าถุงเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวรรค์มากๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้คู่เดียวนะครับก็คือคู่นี้ Normal Shurak ลูกหลักที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ
ประมาณนี้อันนี้คือของที่ผมจะเตรียมไปปุ่งเยงทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้ออนาฬิกาผมจะใช้ Suunto Vertical นะครับรอบนี้เพราะว่า Suunto Vertical เนี่ยเป็นนาฬิกาที่แบตน่าจะอึดที่สุดที่ผมมีตอนนี้แหละนะ85ชั่วโมงแบบเปิดเต็มทุกอย่างได้อาจจะประมาณ65ชั่วโมงเปิดเต็มทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีแสงนะถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มแต่ถ้ามีโซล่ามีแดดอ่ะก็คือ85ชั่วโมงสบายๆเพราะฉะนั้นเอาอันเนี้ยไปอุ่นใจนะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรอบนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่เอากล้องไปนะกล้องโกโปรไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดอีกทีนึงแต่คิดว่าไม่อยากเอาไปเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราคงจะควรจะเต็มที่กับการเอาชีวิตรอดมากกว่านะเอาตัวรอดไปก็อาจจะไม่ได้ถ่ายหรือไม่แน่อาจจะเพราะผมคิดว่าผมจะไม่เอาไปหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ได้เอาไปอยู่ดีนะก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะแนะนําเป็น power bank อันนี้ไม่จําเป็นจะต้องพกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบตนาฬิกาพอมือถือแบตดีเพราะว่ามือถือเนี่ยเราเปิดโหมดเป็นเค้าเรียกว่าปิดเน็ตอ่ะปิดอินเทอร์เน็ตไว้แบตมันจะอึดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะแต่อย่าปิดมือถือเพราะว่าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินมีอะไรติดต่อได้นะครับเพราะว่าที่ป่งแยงอ่ะเส้นทางน่าจะประมาณ 70-80% น่าจะมีคลื่นหมดโอเคประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมือถือก็ให้ปิดเฉพาะเน็ตนะครับแต่ว่าเปิดให้รับสายได้เนาะแล้วก็ power bank นี่ผมจะมีรุ่นมาแนะนำก็คือนี่อีลูปถูกๆนะ 5,000 มิลลิแอมใส่ไว้ในดรอปแบ็คนะครับเพื่อไว้ฉุกเฉินไว้ชาร์จนู่นชาร์จนี่ชาร์จนั่นหรือเวลาเราเข้าไปในดรอปแบ็คแล้วบังเอิญว่ามือถือมันหมดจริงๆดับจริงๆอ่ะเรายังพอชาร์จใช้งานฉุกเฉินได้แล้วมันเบามากร้อยกว่ากรัมเองยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งพวกลิงก์พวกอะไรเงี้ยไว้ให้ใน description นะครับพร้อมกับลิสต์สิ่งเหล่านี้นะครับโอเคผมนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับของที่ผมจะเก็บไปงานป่งแยงเทรล100ไมล์นะครับยังไงก็เจอกันก็ทักทายกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยเที่ยวสนุกนะครับวิ่งสนุกไม่เจ็บนะครับจบไม่เจ็บทุกคนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นลากันไปเท่านี้สวัสดีครับไว้เจอกันในงานสวัสดีครับ